โดยที่ผมเขียนขอไปเนี่ยเป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ censorship and performing art ซึ่งการเซ็นเซอร์ในบ้านเราเนี่ยแน่นอนมันเกิดขึ้นกับภาพยนตร์นะยังไม่ถึงในส่วนของการแสดง ซึ่งก็หวังว่าจะไม่ เราก็พยายามที่จะมองหาว่าความที่ว่าป้องกันหรือว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลยเข้าไปสอบถามประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศพม่าแต่แน่นอนเราก็รู้จักพม่าอยู่แล้วตรงที่ว่าเป็นประเทศที่อยู่ในเผด็จการยาวนานเพิ่งจะเปิดประเทศแล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็ประเทศลาวประเทศลาวก็คือเป็นรัฐสังคมนิยมใช่ไหมฮะผมก็เลยเข้าไปสัมภาษณ์กับเขามีศิลปินคนหนึ่งที่ทำงานด้านทัศนศิลป์ตอนที่ผมไปอยู่อเมริกาเนี่ยผมได้ข่าวจากคนที่พม่าบอกว่าศิลปินที่พม่าเนี่ยคืออยู่ในคุกเนี่ยเยอะมากศิลปินใช่เพราะว่าคุณไปเขียนงานแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลรัฐบาลก็จับเข้าคุกไปแต่มีศิลปินคนหนึ่งแบบยังเขียนอยู่ยังไม่โดนขนาดนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำให้เขาอยู่รอดได้ก็คือคุณรู้อยู่แล้วว่าสังคมมันเป็นลักษณะแบบเผด็จการถ้าคุณไปทำอะไรแบบตรงไปตรงมาเนี่ยคุณก็ไม่รอดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยศิลปินในประเทศเขาอ่ะต้องฉลาดต้องรู้วิธีอยู่รอดในการที่จะสื่อสารต้องสื่อสารด้วยนะถ้าไม่สื่อสารเมสเสจมันก็ไม่ออกใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจริงๆแทบจะไม่มีนะมีครั้งหนึ่งเขาวาดรูปเขาเรียกว่ารูปพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบใหญ่มากสีดำและในดีเทลที่ตรงนั้นเนี่ยเขาวาดสัตว์เต็มไปหมดเลยในตัวของพระพุทธเนี่ยแบบวาดภาพขนาดใหญ่ปรากฏว่ามีคนไปดูซึ่งก็เป็นเพื่อนๆศิลปินอะไปบอกรัฐบาลแต่ว่านี่มันเข้าข่ายนะละเมิดศาสนาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้รัฐบาลมาดูก็สั่งปลดแล้วก็เผาทิ้งเลยแต่ผลงานชิ้นนั้นก็รอดมาได้2ชิ้นเพราะว่ามีคนซื้อไปก่อน2ชิ้นแล้วถามว่าอ้าวแล้วถ้าพูดถึงประเด็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดไม่ได้หรือว่าตาบูอะไรแบบนี้ในศาสนาในพม่าก็ค่อนข้างแรงแต่พอถามเขาว่าทำไมวาดแบบนี้ล่ะเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เกิดมาชาติเดียวแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแต่เกิดมาหลายๆชาติผ่านชีวิตมาหลายๆแบบผ่านวิธีการคิดมาเยอะๆถึงจะตรัสรู้ได้ไม่ได้จบอยู่แค่เป็นอภิมหาบุคคลแค่ที่เรารู้นั่นแหละมันคือการเรียนรู้แล้วมันเป็นการใช้ศิลปะเข้าไปแต่ทีนี้เวลาพูดกับทางตรงโน้นพูดแล้วเข้าใจไหมเข้าใจแต่ต้องเผาเข้าใจปะเข้าใจเออเหมือนเออทำไม่เถอะแต่ต้องแบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจแต่ให้ไม่ได้จริงๆใช่ครับผมก็มีศิลปินเริ่มที่จะพูดในเรื่องของเชิงสังคมมามากขึ้นนะครับในพม่าแต่เขาก็ต้องระวังในเชิงของวิธีการนั่นน่ะสิหนูกำลังจะถามว่าแล้วอย่างนี้มันจะทำให้เขาเรียกว่าศิลปินหรือว่าเรื่องราวอะไรมันจะค่อยๆลดน้อยหายไปไหมคะผมว่าในสังคมที่กดมากๆมันต้องมีช่องที่จะออกได้เพราะคนมันมีของอะเนาะใช่ก็ต้องปล่อยของออกมาส่วนในลาวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยดียังไงคือเป็นลักษณะที่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ก็เซ็นเซอร์ตัวเองไปเลยโดยการไม่ทำหรือไม่พูดเลยใช่ไม่พูดเลยหรือว่าทำแล้วก็เก็บไว้เสพเองไม่ทำเลยเหรอคะที่เท่าที่รู้นะไม่มีนะแต่ว่ามันมีวงการหนังที่น่าสนใจมากตอนนี้เขาเรียกว่ากลุ่มลาวนิวเวฟเขาทำหนังเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงบางอย่างแล้วพอเอาเข้าไปให้คือในลาวเนี่ยเวลาคุณจะทำบทหรือว่าทำละครหรือการแสดงทุกอย่างนะครับหนึ่งคุณต้องส่งสคริปต์ก่อนไปให้กองเซ็นเซอร์แล้วแบบเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ขีดออกอะไรเงี้ยแล้วก็ทางทีมงานก็ต้องไปคุยว่าทำไมถึงมีความแรงเพราะเหตุนี้มันเลยเป็นแบบนี้เพราะเหตุนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะในส่วนของหนังอะฮะมันต้องมีความสมจริงใช่ไหมฮะตอนหลังมาก็แบบไม่ได้เห็นปืนไม่ได้ปืนต้องเซ็นเซอร์ไม่ได้สักอย่างแต่ว่าตอนหลังมาเขาก็ยอมเพราะว่าเมื่อหนังเสร็จออกมาแล้วเขาไม่ได้ดูอ้าวหนังดีเขาก็เลยยอมแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าทางนู้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาต้องให้ education คนที่เป็นเซ็นเซอร์ด้วยเขาว่าพูดให้เขาเข้าใจตอนหลังมาก็เป็นเพื่อนกันก็จะง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นระบบนั้นอยู่
แล้วด้วยส่วนตัวเคยโดนเรื่องราวอะไรแบบนี้บ้างไหมคะไม่ครับผมทำเป็นฟิสิกอลเทเตอร์ผมทำเป็นมูฟเมนต์ถ้าถามว่าผมทำเป็นมูฟเมนต์แล้วแบบจะโดนอะไรผมก็จะถามเขากลับว่าคุณคิดยังไงคุณเห็นอะไรถ้าคุณคิดนั่นก็คือสิ่งที่คุณคิดไงเข้าใจไหมเข้าใจแล้วอย่างนี้มันจะมีคนที่เหมือนไม่เขาเรียกว่าอะไรถ้าใช้ศัพท์แบบว่าไม่เก็ตในสิ่งที่เราทำมะมีบ้างไหมคะแล้วพี่คายเงี้ยมีวิธีการตอนหลังมาผมทำง่ายขึ้นนะถ้าเทียบกับงานในยุคแรกๆเข้าใจค่อนข้างเป็นอับสแต็กแต่ว่างานนี้มันผมใช้มีเดียเข้ามาด้วยมันก็เป็นตัวช่วยนะครับมันก็ทำให้คนดูเข้าใจง่ายขึ้นแต่ว่าการแสดงของผมเนี่ยจะไม่ใช่ให้คำตอบสำเร็จรูปตรงนั้นมากกว่าก็คือผมจะชอบมากกว่าถ้าเกิดว่ามีใครดูการแสดงของผมแล้วก็แบบกลับไปคิดต่ออย่างเช่นตอนที่ผมทำเรื่องฟัวเรสเซนต์แล้วก็ฟัวอะไรแล้วก็ทำมาต่อกันเนี่ยพอคนดูกลับไปแล้วปุ๊บเนี่ยผมเห็นเขาไปเขียนเป็นหน้าๆเลยนะไม่ได้ไปเขียนด่านะแต่เขียนเป็นเหมือนกับตีความอะตีความเป็นฉากๆซึ่งบางทีแบบไปไกลกว่าสิ่งที่ผมคิดด้วยซ้ำไปอันนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือการที่เราผมอยากจะเห็นอยากจะเห็นในการที่ว่ามีคนมาดูงานแล้วคิดได้อย่างนี้อาจจะคิดไม่ต้องเหมือนผมก็ได้ผมว่าไม่เป็นไรที่สำคัญก็คือว่ามันกระตุ้นทำให้คนได้ตระหนักรู้แล้วก็คิดกับมันเพราะว่าผมแฮปปี้กับมันนั่นถือว่าเป็นความภูมิใจเรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของคนทำงานได้ไหมคะถ้าเกิดว่ามีคนที่สามารถนำศิลปะวัฒนธรรมที่เราต้องการสื่อเนี่ยไปต่อยอดหรือว่าไปตีความได้เป็นอย่างดีใช่ครับก็คือเพราะว่างานของผมค่อนข้างจะพูดเรื่องสังคมแล้วก็ให้ทำให้เห็นความเป็นไปในสังคมอยู่แล้วผมก็ไม่มากไม่น้อยเขาก็ต้องโดนในสิ่งที่แบบผมกำลังนำเสนออยู่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะจูนให้ทุกคนกลับมามีสติแล้วก็มองความเป็นเหตุเป็นผลจริงๆว่าตอนนี้เราจะมองว่าการเมืองของเราแบบว่าวุ่นวายมากฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เต็มไปด้วยข้อมูลแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับมามีสติแล้วก็คิดกับมันจริงๆผมว่ามันง่ายท้ายที่สุดเราต้องไม่ลืมตรรกะแบบง่ายๆอย่างเช่น1 + 1เป็น2นะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามจริงๆคุยกับพี่คาเงนี่เพลินมากเลยนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้มากมายแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยจะต้องเผื่อเวลาไว้เผื่อสำหรับว่าใครจะมีคำถามเล็กๆน้อยๆเนาะอยากจะมาแชร์หรือว่าอยากจะขอความคิดเห็นจากพี่คาเงแต่ว่าเท่าที่ฟังไปแล้วเนี่ยอาจจะมีทั้งแฟนคลับเดิมอยู่แล้วหรือว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาแล้วรู้สึกว่าชื่นชมหรือว่าได้เห็นผลงานพี่คาเงแล้วอยากจะร่วมงานกับพี่คาเงอยากจะติดต่อหรืออยากจะส่งผลงานอะไรก็แล้วแต่มีช่องทางอะไรยังไงบ้างไหมคะก็นี่ครับดูตามตัววิ่งนี่เลยนะครับไม่มีนะครับก็เป็น www.beforetheater.com before ที่เป็นชั้น B นะฮะเขียนต่อกันเลย .com ในนั้นเราจะได้เห็นตัวอย่างงานเราจะได้เห็นว่ากิจกรรมในตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างคือตอนนี้ before เราก็ค่อนข้างมีเมมเบอร์ที่ชัดเจนเรามีกิจกรรมทุกเดือนนะครับเรามีการเวิร์กช็อปนะครับเขาเรียกว่า last sunday workshop เราจะมีการเวิร์กช็อป1วันแล้วก็มีหัวข้อแตกต่างกันไปนะครับใน1ปีมี12เวิร์กช็อปนะครับก็ตามเข้าไปดูได้แล้วก็โปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นงานของคุณดุจดาววัฒนปกรณ์นะครับซึ่งก็เป็นเมมเบอร์หนึ่งของพวกเรากำลังทำงานเรื่อง insensitivity นะครับจะลงนะครับในห้องเราเนี่ยเดือนหน้าแล้วนะครับกรกฎาเอ๊ะไม่ใช่เดือนหน้าเดือนหน้าไม่ใช่สิอีก2เดือนครับผมประมาณกลางๆเดือนก็ไปดูกันได้ส่วนงานของผมเนี่ยจะเล่นนะครับเดือนกันยายนนะครับวันที่20นะครับเล่นที่หอประชุมธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หอเล็กนะครับแล้วก็เล่นที่สถาบันปีดีนะครับ11 12 13 14ตุลาคมนะครับในงานเทศกาลศิลปะนานาพันธ์นะครับอันนี้จองบัตรหรือว่าถ้าอยากจะจองที่นั่งต้องมีช่องทางไหนครับผมก็เข้าไปที่เว็บเนี่ยแหละครับอ๋อถ้าเข้าไปใน B-Floor เนี่ยมีทุกอย่างที่การเนี้ยไปไหนทำอะไรยังไงอยากติดตามมีวิดีโอด้วยมีวิดีโอนะครับถ้าเกิดว่าเป็นงานใหม่ๆอันนี้ผมเอางานเก่าๆมาโชว์นะฮะมีงานใหม่ๆอยู่ในนั้นเยอะเลยครับผมดีเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสนะคะถ้าสมมุติว่ามีใครอยากจะถามอะไรกับพี่คาเงะมั้ยคะสัก 2-3 คำถามก็ได้ค่ะมีมั้ยเอ่ยเนี่ยมีโทรเข้ามาหรือว่ามี SMS เข้ามาได้อะไรอย่างงี้เอาเป็นว่าวันนี้เราได้มาพูดถึงเรื่องราวของศิลปะ
วัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นในระดับอาเซียนก่อนใกล้ตัวแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่ว่าได้ผู้รู้ที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วก็เข้มข้นในวงการศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยมากๆเลยนะคะอย่างพี่คาเงะนะคะยังไงวันนี้ทิ้งท้ายฝากเกี่ยวกับเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรม